อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RP Mode Carano Chase อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเป็นคอมโบ4บีทนะครับแล้วก็4ซัพพอร์ต2ฟอลเล่น1ม้า1เทนนะครับก็เทนกับม้าเนี่ยเราจะเลือกเล่นอะไรก็ได้นะเห็นคนดูคอมเมนต์มาอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมจะเล่นอะไรเนาะไปครับก็ดูกันในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวของเปน่าแล้วก็ฟินิกซ์ไปก่อนนะแล้วก็ตัวของฟลอเรนติโน่นะครับโหไอเทมชิ้นแรกก็มาอยู่แล้วนะครับไอเทมแย่มากเลยเกมนี้บีทที่ผมคิดมานะครับก็จะเป็นคิวกอดนะครับเปน่าคิกสิกไหมไอ้กบอ่ะน่าจะคิกสิกนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นเป็นดีแลกได้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นเป็นตัวของดีแลกดีหรือเปล่านะขู่ไหวปะเนี่ยโอ้โหน่าจะแพ้ครับไม่ไหววะทุกคนเจอหายา2ไอเทมเราเป็นลูกอมด้วยแหละเปหน้า2นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นเป็น3ตัวหรือเปล่านะครับปีดนะครับอาจจะเล่นเป็น4ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เล่นได้หลายแบบนะอย่าบอกนะชนะเธอนี้เฮ้ยโหโคตรเก่งเลยรอเรียวโคตรเก่งเลยตอนนี้ดาวเดียวอะไรเก่งเกินมีอลิสนะครับเดี๋ยวนะเกมนี้ซัพพอร์ตก็จะเล่นเป็นตัวของเปน่าแอนเนตนะครับซูฟิล่าดาซี่ประมาณนั้นนะโหฮายา2ยานะตัดไปแค่ตัว2ตัวก็พอครับไม่ได้แทงด้วยเหลือ2ตัวเลยนะเนี่ยสู้ยังไงให้อยู่อันดับสุดท้ายวะเนี่ยสู้ทั้ง3เกมเลยนะครับแต่แพ้3เกมรวดเลยดาซี่มาครับลงไปก่อนนะก็เธอนี้ขอไอเทมดีๆหน่อยโอ้โหได้อยู่ไอเทมชิ้นนี้ได้ครับบอกเลยว่ายังไงก็ได้ครับฟอรินจะ2นะตอนนี้นาคอสคิวกอดก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเทิร์นนี้เดี๋ยวยอมไปอีกเทิร์นหนึ่งอ
มีฮายา2ทุกบ้านเลยนะแต่บ้านนี้ไอเทมไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเล่นไปทางยอนก็ได้อยู่บ้านนี้นอแมนกันทุกบ้านเลยยังไงดีวะเนี่ยสมุดเขียวมาครับโอ้ฟินิกมาอีกตัวหนึ่งนะแต่ผมจะซื้อเท่าที่ตัวผมจะเล่นนะครับก็คือกบคิวกอดเปน่านะประมาณนั้นนะพวกบอลดัมแล้วก็ฟินิกเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะมาโอ้โหลงอีกตัวไม่ทันทุกคนไหวไหมเนี่ยผมลงอีกตัวหนึ่งไม่ทันโอ้โหฟาเลนผมนิ่งเลยโหไม่ได้แทงด้วยได้แทงละวันนี้ก็กดมากับน้ำเม่นนะครับวันนี้อู้แทง2สยองขวัญเหรอดอกนี้ปักสวยเอ้าฟอเรนผม2ครับกบมาอีก4บีดได้ครับผม4บีด2แครี่นะเป็นฮายาเตะนะครับเล่นไปก่อนฟอเรน2น่าจะเล่นง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตก็ยังไม่เห็นมานะก็ต้องรอก่อนนะครับแต่ก็แปลกนะมาเล่นในคอมโบที่ต้องการความตายนะครับอย่างเช่นบีดนะบีดมันต้องตายนะครับเพื่อนถึงจะเก่งแต่พอมาอยู่ในซัพพอร์ตอีกโอ้โหกว่ามันจะตายได้จะรั่วเลยทีนี้แต่มันก็ได้อยู่ครับมันช่วยให้ถึกเนาะผมว่ามันน่าจะพอเล่นได้อยู่แต่ส่วนน้อยนะที่คนจะเล่นกันนะครับมาเล่นซัพพอร์ตแล้วก็บีดเนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับโอเคคิวกอดกับกบมานะโอเคกบ2ดาวนะครับตอนนี้ตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือ2ดาวหมดแล้วแต่ตัวสุดท้ายผมอาจจะใช้เป็นดีแลกหรือปลาหมึกก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าตัวไหนมาก่อนตัวไหนมันมาดีไม่ดีนะครับมาดึงหลังซะหน่อยโอ้โหดึงผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้เทลไอเทมดีจัดเลยโอ้เรียบร้อยครับสมุดเขียวเขาโคตรดีเลยตัดอีกตัวนึงก็ได้คิวก่อนลูกโอเคเลยเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่มีไก่อานะผมบอกเลยฮายาผมรูดหายแล้วเมื่อกี้โอ้โหมาแพ้เทิร์น9โอ้โหเทลมาแล้วมาเอาลงมาแบกก่อนนะตัวไหนแบกได้เอาลงมาก่อนนะครับมาผมจะขึ้น7ละบีดน่าจะประมาณ3บ้านนะเกมนี้ถือว่าน้อยนะครับก็ผมมาเล่นบีดก็ดีหน่อยถ้าไม่มีใครแย่งบีดผมแต่ผมก็ไม่ได้เล่น6บีดหรอกเล่นแค่4บีดนะครับโหไก่อาบอกเลยฟอร์เรนโคตรถึกเลยทีนี้ยาวๆเลยครับช็อตนี้บอกเลยมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้เน็ต2ดาละรอดาซี่นะตอนนี้ผมลงคลิกซี่ไปอีกตัวนะครับโ
ตอนนี้ก็ดึงข้างหลังได้บ้านนี้ก็ดึงได้โอ้แต่บ้านนี้ดึงไม่ได้โอ้ดึงได้บ้านนี้ครับอันนี้ก็ดึงได้ดึงได้แค่ไม่กี่บ้านนะก็ถือว่าน้อยอยู่ไม่ดึงดีกว่าโอ้โหเจอบ้านเรียบร้อยครับสตันไปลูกสวยเทวตายละโอ้สตันสวยจัดแทงสวยครับแทงอีกโอเคมาเลือดร้อยลงมาก่อนโดนไป12แต้มนะมาเลือดร้อยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นทอยนะครับผมเกมนี้ผมอาจจะเล่นมานะไอเทมมันมาทางมานะมันต้องเล่นนะครับไอเทมมันมาอย่างนี้โอ้โหแต่เทนมาก่อนด้วยเอาดิต้องซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าจะเล่นเป็นตัวของเทนดีไหมหรือม้าดีไหมนะแต่คือผมว่าม้าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าตอนนี้ไอเทมมันมาทางม้านะมีสมุดเขียวมีทอยนะครับม้ายังไงก็เวิร์กกว่าอยู่แล้วไอเทมแบบนี้นะสตันอย่างนี้ปักสตันลูกสตันอีกโอเคอย่างนั้นก็ได้สตันอยู่ปักโอ้โหแทง2อ่ะดิอ่ะ1-1เนี่ยอ่ะแทงปั๊บเรียบร้อยฟอลินผมไกลอาทอยนะครับมันก็อึดอยู่มันอึดใช้ได้เลยแหละแต่เซลฟิล่าผมไปไหนตอนนี้ซัพพอร์ตจะได้ขึ้นไหมเอาเทียวมาดึงว่าบ้านเนี่ยตัดเลือด2ชิ้นด้วยโคตรเอาเรื่องเลยนะสตันเทลดอกนี้ปั๊กเรียบร้อยบอกเลยนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวฟอร์เรนไปแทงครับปั๊กเจ็บครับบ้านนี้14แต้มมาเบต้าผมมาละโอ้โหหมึกมาด้วยซื้อไว้ก่อนนะเผื่อจะเล่นหมึกนะครับก็เบต้าก็จะเป็นเบต้านาคอนนะ2ฟอร์เรนนะครับก็จะใช้เป็นเบต้านาคอนนี่แหละว่าจะเอาหมึกลงซะหน่อยโอ้โหบอกเลยครับอย่าดิอย่าเพิ่งฮิวนะโอเคคลิกสิป๊อกป๊อกโอ้โหไม่ตายเลยเอาดิฟินิกโอ้โหฟอร์เรนแทงแบบนี้แทงอีกลูกสวยจังหวะพอดีเลยบ้านนี้จะแตกแล้วก็ลุ้นให้เขารีบแตกครับเราจะได้เล่นง่ายๆหน่อยโอเคเซฟิล่าผมมาแล้วค่อยๆตัดไปทีละบ้านนะเดี๋ยวผมจะขึ้น8ละอีกนิดนึงตอนนี้ยังคิดหนักกับเทนอยู่ว่าผมจะเล่นดีไหมตัดเลือดหน่อยโอ้โหคาถาใบ้อยากได้ตัดเลือดนะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีตัดเลือดไงไปเจอซัพพอร์ตมันต้องพึ่งดาเมจสูงๆนะครับถ้าไม่มีตัดเลือดนะอ
้ไปก่อนอาจจะรีบขึ้นก้าวไปเลยนะครับเกมนี้เพราะว่าตอนนี้คือมันฟอร์เรนมันยืนได้อยู่นะนาเมนโอ้โหนาคอสมาด้วยชิบหายเลยทีนี้นาเมนเล่นผมแล้วโอ้โหเฮ้ยโคตรเอาเลยทีนี้เรียบร้อยนาเมนเน็ตหลุด ทีแรกเหมือนนาเมนจะเล่นผมนะเมื่อกี้นาคอสกระโดดมาผมก็ตกใจแหละแต่เทลมันฆ่านาคอสตายเลยโอ้โหมาอันนี้ก็ได้เบต้าก็เอ้ยได้เป่าอยู่นะเบต้าใช้ได้ครับไอเทมชิ้นนี้โอ้แรงเบเกอร์2ชิ้นด้วยเอาเรื่องจัดเลยบ้านนี้ มีทุกบ้านป่ะเนี่ยแรงเบเกอร์โอ้มีมาแล้วบ้านเนี้ยไปครับผมว่าผมยืนไหวอยู่ตอนนี้มาสตันด้วยโอ้โหมาทำไมวะเนี่ยโอ้เฮ้ยตายเรียบร้อยครับเทียวผมก็เอาอยู่ถือว่ามาร์คเขาไม่มีสมุดเขียวที่จะได้ยื้อให้อยู่นานขนาดนั้นนะครับอ่ะบ้านนี้แตกละแตกไปแล้วบ้านหนึ่งนะครับผมดีแลกก็ยังไม่มานะต้องรอก่อนจะขึ้น4บีด4ซับก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องรอแบบรอแต่ถ้าจะขึ้นมันก็ต้องเป็น4ซับ4บีดแล้วก็1ฟอร์เรนตัวเดียวนะมีฟอร์เรนแบ่งได้ตัวเดียวต้องถอดเทลด้วยถอดคิกซี่ออกด้วยมันก็อาจจะยากนะมันไม่มีตัวดาเมจทำดาเมจเลยก็เลยต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้น9เสร็จดีแลกมาโอ้โหตัวครบอย่างเงี้ยค่อยลงนะสวยสตันกลางปั๊บบอกเลยครับช็อตนี้อันนี้คือซัพพอร์ตนะทุกคนนี่แหละเหตุผลที่ผมบอกว่าผมต้องการตัดเลือดนะครับโอ้โหแต่สตันสวยจัดเดเทลเนี่ยโอเคสวยครับบอกเลยนะถ้าเกมนี้ผมไม่มีเทลแบกนะผมอาจจะแตกแล้วก็ได้นะไม่แน่นะเจอซัพพอร์ตในเน็ตหลุดแน่ผมบอกเลยตัดเลือดไม่มีแบบนี้อันนี้คือดีหน่อยไงเทลมันยังพอมีดาเมจช่วยให้เราได้ยินมันสตันสวยหลายรอบด้วยมาครับจะก้าวละโอเคเทิร์นหน้านี่ขึ้นก้าวเลยนะบีดอยู่ที่3บ้านนะครับนอกนั้นฟอร์ซับไหมโอ้โหน้ำเม่นเจอกันอีกแล้วเอาหน่อยแตกนะน้ำเม่นโอ้โหฟอร์เรนแทงหายเลยน้ำเม่นน่าจะชนะผมได้อยู่เทิร์นนี้โอเคครับสวยแพ้นี่สวยเลยผมสวยอย่างเดียวจะตัดเลือดมาผมบอกเลยยังเอาเลยผมอะโอ้โหโอเมนมา3ตัวเกินไปตอนนี้เสียงแหบแล้วทุกคนทำไงดีเสียงผมแหบ เดี๋ยวใส่ผิดตัวนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเล่น4บีทแล้วก็2ฟอร์นะครับ2เอลประมาณนี้โหเทลมาแบบนี้เลยเหรอแต่ผมไม่อยากเล่นนะจะปล่อยเทลออกแล้ว
เลยต้องรีหาตัวอื่นนะตัดเลือดเถอะขอละไม่มีอะไรจะขอแล้วขอตัดเลือดเถอะอย่างเดียวเลยจิตบ้านสุดท้ายนะครับตอนนี้มาแล้วพระเอกผมมาแล้วมาเลยทีนี้โอ้ซัพพอร์ตไม่ได้ป่ะทุกคนเห็นไหมมันต้องถอดอีกตัวนึงออกอ่ะมันต้องมีบั๊กครับตอนนี้ถึงคอมโบจะครบนะคอมโบถึงจะครบเพราะว่าตอนนี้มันขึ้น4บีทนะมันไม่ได้4ซัพพอร์ตนะนาคอร์ดดีกว่าขายไปนะครับคอร์สไปเฮ้ยอันนี้เจอฟิล่าก็ได้โอ้โหแล้วเจอม้าเจอยอนแบบนี้ไม่น่าไหวว่ะทุกคนเจอยอนนั่นจะโดนซอยนิ่งเลยตีเร็วจัดเลยยอนครับโอ้โหเหลือ3ตัวนี้ครับเน็ตหลุดไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับแหลกเอ้ยเจอหน่อยโอ้โหคือตอนนี้ต้องหาดีแลกให้เจอนะครับถ้าไม่เจอนี่ยากละโอ้ตัดเลือดไม่มาด้วยตายเกิดไหมโอ้สวยครับเดี๋ยวใส่ม้าตายเกิดนะแล้วก็ตัวที่จะไปก็น่าจะเป็นคิวกอดนี่แหละดีแลกอยู่ไหนขอเจอได้ไหมผมต้องขายเทนแล้วแหละผมว่าเกมนี้น่าจะไม่ได้เทนแล้วไอเทมมันมาม้าขนาดนี้นะครับลงเทนไปก่อนก็ได้เอาซัพพอร์ตดีกว่าปั๊บปาดไปช็อตนี้ตัดเลือดก็ไม่มีนะครับไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่าม้าโกงความตายได้ปะเนี่ยโอ้นาคอร์ดได้ลำอยู่นะแตกไหมบ้านนี้แตกนะแตกดิแบบนี้แตกครับโอ้ปาดสวยอยู่สวยครับแตกไปอีกหนึ่งโอ้บ้านนี้ก็แตกเฮ้ยน้ำมันแตกเหรอไม่ใช่นี่วะเหลือ4บ้านแน่เลยเฮ้ยเหลือ3บ้านโอเคครับเหลือ3บ้านที่แหลกมาพอดีเลยประมาณนี้นะครับผมผมเล่นปลาหมึกดีกว่าจะได้ยืนคำฝั่งขวาให้ได้ด้วยใส่โบกไปดีกว่าเผื่อได้พัดนะครับเผื่อได้เปิดหน่อยเปิดได้ศาสตร์หน่อยโอเควางอย่างนี้น่าจะเวิร์กอยู่โอ้ดีแลกมาอีกว่าซื้อดีแลกไว้ก่อนโอ้โหมานี่เทลอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยได้อยู่โอ้แล้วเปต้าเขาปาดผมใหญ่เลยโดนปาดได้ด้วยม้าผมเฮ้ยได้โดดครับมาดิชนม้าไว้ก่อนสวยครับเปต้าตีฟรีอยู่ถึงแม้จะไม่มีตัดเลือดก็ได้อยู่นะมาดิซัพพอร์ตบีดนะเอาดิครับเอาเรื่องเฉยซัพพอร์ตบีดน้ำเม่นไหวไหมเฮ้ยน้ำเม่นยังไหวครับโอ้ดีแลก2เอาไงดีวะเนี่ยคือถ้าผมเล่นดีแลกก็จะไม่มีตัวมาค้ำด้านขวานะครับแต่ดีแลกมัน2ดาวอะตอนเนี้ยคือตอนนี้คอมโบครบละประมาณนี้แหละถ้าไม่เล่นม้าก็เล่นเทนนะครับประมาณนั้นแหละมานั้นเล่นแปลกนะโหเจอนะเม่นผมน่าจะสู้ยากอยู่น้ำมันมีตัดเลือดนะโหไม่น่าไหวผมไม่ไหววะน้ำมันมีตัดเลือดต้องรอผมมีตัดเลือดถึงจะสู้น้ำมันได้นะ
กดกระดาษ2คนนะครับอันนี้ทีแรกว่าจะมาเล่นคนเดียวแหละเห็นน้ำเม่นชวนมานะก็เลยโอเคเล่นด้วยละกันโอ้โหไม่ไหวอ่ะเซเวล่า2ครับผมต้องรอตัดเลือดเทิร์น25นี่แหละโอ้โหปลาหมึกผม2ดาวว่ะปลาหมึกของจากนาคอสให้ปลาหมึกดีกว่านะหมึกจะได้ถึกๆหน่อยนาคอสยังไม่2ไงค่อยรอไอเทมจากรอบนี้ก็ได้แต่ขอตัดเลือดดีกว่าผมขอตัดเลือดเถอะโหม้าบ้าน2ดาวแล้วอะเพต้าผมยังดาวเดียวอยู่เลยนะผมต้องการตัดเลือดครับโอ้โหไม่มาอีกนาคอส2เพต้า2ไหมหาเพต้า2ก่อนดีกว่าโอเคสวยครับโอ้ตายเกิดนะนาคอสเอาไปลูกโอเคไอเทมนาคอสประมาณนี้ไปนะครับตัดเลือดไม่มีไม่เป็นไรครับผมปั๊บเดี๋ยวเป่าไปหาเปต้าเขานะโอ้โหผมขยับไม่ได้ผมน่าจะขยับเปต้าผมไปอยู่โหเป่ากลางด้วยเอ้ยสวยเปต้านะมันไม่เป่ากลางอ้าวแบบนี้ผมมีโอกาสชนะครับบอกเลยนาคอสผมอึดด้วยไกอานะไม่มีตัดเลือดไม่เป็นไรครับอึดอยู่แล้วนาคอสอ่ะโอ้โหถ้าบอกเลยช็อตนี้ชนะอ้าวบ้านนี้ก็โดนโอ้โหแล้วหมึกโคตรอึดเลยโอ้โหเสมอครับไม่ชนะนะเสมอเฮ้ยมาแล้วครับโอเครู้เรื่องเลยทีนี้เอ้าน้ำเม่นแตกแล้วนะเหลือบ้านนี้เหลือ9นะครับเหลือบ้านเดียวแล้วเซฟิล่าแล้วกันไม่รู้จะให้ไอเทมใครเลยตอนนี้โอ้โหมาผม2ถ้าผมเอามา2โอ้กระดานผมไม่เต็มอีกแล้วขยับตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงใกล้ๆวิสุดท้ายค่อยซื้อนะครับนะมานะโอเคเขาไม่ขยับนะครับเป่าไปหาเปต้าเขาเลยปึ๊บโอเคเป่าละฟับผู้สวยครับโดนเปต้าตายละโหแล้วม้าจะเข้าไปหาเปต้าผมไม่แต่ผมถึงเทียวเขาก่อนแต่อึดอยู่นะคือพอมีซับพอร์ตคือมันยื้อได้นานนะครับยื้อได้นานมากเมื่อกี้คือม้าตีตัวของอะไรนะแอนเน็ตโคตรนานเลยแล้วมาติดซับพอร์ตอีกกว่าจะตายนะครับกว่าจะถึงเปต้าผมนานมากเอาครับช็อตนี้ครับที่1เฉยเอาเรื่องครับผมโอเคบวก26นะก็ถือว่าคอมโบ4บีดแล้วก็4ซับ2ฟอร์เรนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ต้องมีตัดเลือดนะถ้าไม่มีตัดเลือดก็คือเล่นยากนะครับผมเมื่อกี้ถ้าไม่มีตัดเลือดก็โอกาสสู้เนี่ยโหค่อนข้างที่จะยากนะครับก็มาเอาง่ายคือถ้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยผมต้องพึ่งม้าไม่ให้โดนป่านนะครับประมาณนั้นแหละก็โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ